ดีครับผมพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพ่อพี่น้องมาย่ําฟาร์มแพะยายหลอดอีกรอบนึงนะครับซึ่งเพิ่นก็มีการเกิดไว้นะครับโดยการอนุบาลแพะนะครับแพะน้อยนะครับแพะแรกเกิดนะครับจนแพะให้นมนะครับในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเฮาสิไปชมคลิปนํากันนะครับว่าเพิ่นมีการอนุบาลแพะแบบใดนะครับดีครับอบต.ประสานนะครับยายหลอดฟาร์มนะครับมื้อนี้สิมีหยังมาแนะนําพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องแพะหน้าฝนครับเพราะว่าดูแลยากถือว่ายากสําหรับผมเพราะว่าระวังนี่ไข้หวัดแน่ทั้งยุ่งแพะหน้าฝนนี่สิบ่ค่อยอ้วนนะครับบ่ค่อยแข็งแรงนะครับเฮาต้องไปเน้นเรื่องแม่ม่านที่ออกลูกแล้วเฮาต้องเก็บลูกมันไว้เอาไปปฐมพยาบาลลําบากก็ต้องอดเอาไปอนุบาลต่างหากเนาะแม่นครับเพราะว่าเท้าป่วยไว้นําแม่นเพิ่นแล้วส่วนหลายนี่สิสุขภาพสิบ่ค่อยแข็งแรงบ่เต็มที่นะครับครับถ้ามีแฝด2สิแข็งแรงอยู่ตัวนึงเพราะว่าเพิ่นนี่สิ1ก็ถูกยุงกัด2เพิ่นสิบ่ค่อยสบายครับเพราะว่าช่วงมังหันฝนตกนี่โอ้ยแพ้ผมเป็นหวัดหลายครับส้มหลายผมก็ได้จําเป็นต้องเอาไปปฐมพยาบาลเกือบ30ตัวครับอนุบาลเนาะแม่นครับอนุบาลกับ30ตัวนะครับมันมีเคล็ดลับอีหยังอีกบ่ในการอนุบาลอย่างเงี้ยการอนุบาลนี่ผมเน้นหลอดไฟกับหน้าฝนครับคือเฮาอบแบบอบไก่ผมซื้อหลอดไฟที่ความร้อนสูงมาปรับปรุงเอานะครับมาตกแต่งเอาเพราะว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่เฮ็ดให้มันได้ดีกว่าที่เฮามาอบไก่นะครับเพราะว่ามันเป็นแพะนี่มันตัวใหญ่กว่าไก่เนาะครับเพราะว่าเพิ่นนี่สิมักอากาศร้อนในยามคืนถ้าเพิ่นได้นอนเต็มที่พักผ่อนน่ะนะครับพักผ่อนได้เต็มที่ในยามเช้ามาเพิ่นก็สิสดชื่นนะครับแพ้หน่อยฝนตกมาได้ก็สร้างครับผมจนได้เรียนสปอร์ตไลท์ถ้าไฟเนี่ยไว้ซะก่อนเพราะว่าเฮาเอาแพ้ไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้ามาเด่นดังไฟมันก็บ่คือกับหลอดไฟหรอกครับ1น่ะควร1น่ะควรเนาะ2ไฟบ่สม่ําเสมอเด้ครับความร้อนบ่คงที่แม่นครับเพราะว่าเฮาเอาหลอดไฟนี่มันสิมีการปรับให้มันเสมอได้ครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาสิได้ปกติก็สินอนรับแบบธรรมดานะครับบ่คือไฟเด้นอนไปได้น้อยนึงเกิดมันพื้นหมดเฮาสิมานั่งอยู่จังซั่นบ่ได้บ่ตามความคิดผมเด้ครับถ้าตัวใหญ่นี่พ่อตัวเล่าคืออะไรยุ่งตอนหัวค่ํานี่ได้ครับตัวใหญ่เอาบัดนี้ผมเห็นเฮามีน้ําสมุนไพรให้มันกินนี่น้ําหยังก่อนไอ้ที่กินเพิ่นสิเอาน้ําฟ้าทลายโจรครับกับหยังก่อนล่ะก็ข้อห่อบ้านเฮาก็ห่อบ้านเฮาครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันแก่วัดแก่หยังยังอีกอันนึงคือเค้าเอิ้นบักย่ออ๋อบักย่อครับบักย่อเค้าเจ้าบอกว่ามันมักให้แพะกินอากาศเย็นอากาศหยังเค้าสิบ่เป็นหวัดเป็นหยังแต่ผมบ่ได้หามาผมมีแต่แค่ห่อบ้านเฮาก็ห่อบ้านเฮานะครับผมครับกาพอใช้ได้อยู่ได้ครับแต่ว่าก็กินแล้วก็ลดอาการเป็นไข้เป็นหยังเป็นน้ำมูกครับเป็นน้ำมูกของลูกแพะนี่หายหมดเลยแม่นครับไข้อยู่ครับไข้ก็เฮาสิถ้าแม่นฉีดยาก็หายแต่เฮาสิไปรู้สิฉีดร้ายก็บ่ดีเด้แพ้หน่อยครับเฮาเด่นสมุนไพรดีกว่าคือจังอาจารย์เพิ่นก็แนะนําว่าให้ซื้อพวกเป็นผงของเขาว่าถ้าได้โจรพวกนี้เอามาครับแบบว่ามาผสมอาหารให้เพิ่นกินเลยนี่ผมว่าของผมมันมีหลายอยู่แล้วเฮาบ่ต้องซื้อก็ฮ้อเฮานี่แม่นครับแต่ว่าเฮาหมักบ่หรือว่าบ่ได้หยังเลยเอาแซ่น้ํามันหลายนี่เฮาแซ่น้ํามาเลยถ้ามันส่วนหน่อยนี่เขาบอกให้ต้มต้มมันสิออกฤทธิ์แห้งนะครับเฮาบัดนี้เฮาก็ไปยดเอาใส่ตามที่เฮาสิต้องการแบบว่าตามขอกแต่ละขอกเฮาก็ใส่ไปประมาณครึ่งแก้วต่อวันครับเอาเพราะว่ามันสิละลายน้ําได้ดีนะครับแต่ว่าก็ได้ผลเนาะได้ผลครับเพราะว่าสมุนไพรนี่ผมว่าได้ผลเลยตัวนี้ให้เฮาเฮ็ดมาโดนแล้วบ่ครับเคล็ดลับตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งแต่เริ่มแรกที่เคยยินอาจารย์เพิ่นบอกมาผมก็จําตลอดได้แต่มาในช่วงหลังๆนี่ผมบ่ค่อยได้เฮ็ดเพราะว่า1มาใส่สีดโพดมาในช่วงมังหันฝนตกสีดจนนี่ต้นแห่สีดยาหลายครับมานี่ก็ได้ถามอาจารย์เพิ่นบอกว่าใส่สมุนไพรน้ําก็สิดีก็แม่นนี่ดีครับ
แต่เขาก็กินบอกง่ายๆถ้าคนเฮากินบ่ได้ปั่นแผ่นก็จะมากับแผ่นบ่ได้ย่านขมนะครับกินคักอีหลีผมยอมรับอยู่ว่าแผ่นหน่อยนี่โอ้แต่ว่าทั้งเบิดที่เฮาอนุบาลกะเกือบ30ตัวเนาะแม่นครับเกือบ30สภาพตอนนี้ที่ไปเบิ่งกะแข็งแรงดีเบิดสุดโตนะครับบัดนี้เกี่ยวกับแผ่นใหญ่เหรอครับหน้าฝนนี่เฮ็ดจังได๋หน้าฝนนี่ก็คือกันครับแต่แพใหญ่มันสิรู้ได้ง่ายกว่าแพน้อยเด้ครับบอกน้ำผมว่าเป็นหน้าฝนนี่คือสีดย่างห่างก็ยังไข่ครับมันนี่ให้ถ้าแม่นยังแท้มีสมุนไพรคือยังคือข้าวหอดเสียน้ำเขากินนี่ก็ดีคือเขาใส่กับแพใหญ่ก็ได้แม่นครับแล้วอีกอย่างนึงผมสิเว้าให้สมาชิกที่เพิ่นติดตามผมเนาะครับบอกเพิ่นฟังว่าส่วนหลายเพิ่นโทรมาถามผมว่าแพเป็นหยังยังปากเปื่อยปากปูผมสิเน้นให้ฟังเขา1มันบ่แม่นโรคครับนี่โรคร้ายแรง2มันบ่แม่นว่าโรคติดเชื้อโรคติดต่อเพราะว่า1ตามที่ผมไปเห็นมานี่ตามที่ผมได้ประสบการณ์เองคือ1เพิ่นไปถ้าแม่นปล่อยไปธรรมชาติเพิ่นกินเครือใหม่ครับเพิ่นสิปากเป็นแผล2ถือลมบ่ได้แผลใหญ่แผลน้อยนี่เป็นน้ำมูกอยู่ครับแต่ปากบ่เปื่อยแต่แผลใหญ่นี่ถือลมหนาวบางหันของผมเป็นอยู่ 5-6 โตครับยาดีที่สุดคือยาเหลวอ๋อแสงมึกแสงมึกนี่เนาะครับเนาะแม่ครับแสงมึกแสงมึกนี่คือรักษาบาดแผลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเฮาอยู่ฟาร์มเฮาได้มีการผสมเบตาดีนนําบ่เบตาดีนเครื่องตกเครื่องกับแสงมึกหรือว่าใส่แต่แสงมึกอย่างใส่แต่แสงมึกครับเพราะว่าผมให้ยายหลอดนี่เราใส่มีแต่อย่างผมเป็นคนจับให้เพิ่นเป็นคนทําแต่มันสินิ่นคืออย่างนึงเฮาต้องทาทุกวันครับบ่เกิน2มื้อเช้าครับทาจนกว่าแผลหายเนาะแม่นครับแต่เฮาต้องทาไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่มันสิผิดตาคือถ้ามือแรกมือ2มานี่ผิดปกติเลยมันสิแห้งเข่าครับถ้าผู้ใดเป็นอยู่นี่ก็ลองเบิ่งครับต้องท่าให้ถึงบ่แม่นว่าเอาใส่ใหม่แล้วไปต่อยๆจังซี่บ่ได้ครับใส่ถุงมือขยี้เลยครับปากแผลเขาครับนี่เฮาท่าเป็นเวลาบ่หรือว่ามื้อนึงท่าทีนึงก็แล้วไอ้ถ้าเป็นแห้งนี่ท่าเช้าแรงครับเช้าแรงเนาะครับครับมันสิตกเก็ดไว้เช้าไว้หายไว้เช้าไว้หายไว้แม่นครับเพราะว่าตามที่แพทย์ผมเป็นแห้งๆนี่ผมเห็น3มื้อครับ3มื้อผมได้จับซอยย่าหลอดอยู่2มื้อครับแค่นั้นมื้อที่3มาเฮาก็ท่าธรรมดาเพราะว่าแพ้เขานี่ตุกตะเก็ดแล้วเฮาก็ท่าทับไปซื่อๆแบบว่าให้เขาหายกินเฮาก็เซาเพราะว่ามันสิเน้นคือมื้อแรกนี่เพิ่นเขาสิเก็บเขาเนาะครับก็ต้องบี้เด้ครับบี้ได้บ่แม่นว่าท่าทับเลยบี้บาดแผลที่หม่องมันปากเปื่อยน่ะที่เป็นแผลน่ะครับบี้ๆออกเฮาก็ยาใส่เลยหมายถึงว่าเฮาไปรูปให้แพ้บ่ได้ครับบ่ได้รูปแม่นบ่ครับอันบ่แม่นรูปซื่อๆนี่ยังบ่เข้าท่อบีบเด้อครับอ๋อบีบน้ําใส่เลยแม่นครับบีบแพ้บีบน้ําใส่เอาให้เข้าทั่วถึงอ๋อมาในมื้อที่2มานี่สิผิดตาเลยตามที่เฮาอันถ้าเฮาท่าอยู่มื้อแรกกับมื้อที่2ครับตัวนี้คือการรักษาปากเปื่อยเนาะแม่นครับปากเปื่อยบ่แม่นเปื่อยธรรมดาเปื่อยอากาศก็เปื่อยกินพวกกันเพื่อธรรมศาสตร์ครับถ้าเปื่อยแล้วก็บ่กินยาบ่กินน้ําตัวนั้นน่ะตกใจอ๋อครับมี2อย่างครับมี2อย่างนะครับเพราะว่านี่ก่อนผมสิว่าจังซั่นเพราะว่าปศุสัตว์เพิ่นแนะนํามาอ๋อเพิ่นว่าเอาง่ายๆเฮาสังเกตง่ายๆว่าน่ะเพิ่นว่าครับตัวนึงถ้าปากเขาเป็นแผลเขาบ่กินหยังนั่นมันน่ะตกใจเพราะว่าเฮาคิดไปทางไกลเลยครับแล้วว่าแต่นี่ถ้าเก็บปากเขายังคุ้มกินคุ้มหยังน่ะธรรมศาสตร์ครับตัวนี้ก็คือแสดงว่ามันมี2อาการเนาะแม่นครับแม่นมันมี2อาการอาการที่เพิ่นแนะนํานี่นะครับตัวแรกนี่ก็คือปากเปื่อยจากธรรมชาตินะครับกินใบไม้กินใบไม้ก็ถืออากาศถือลมนะครับเป็นปากเปื่อยแต่ว่ายังกินอาหารได้ดีนะครับแม่นครับก็ใส่ยาแหล่นะครับครับแต่ว่าคันเป็นอาการปากเปื่อยนะครับแล้วก็บ่กินยานะครับให้สังเกตต้นนี้เฮาต้องรักษาแบบใดบัดนี้ตัวนี้เฮาต้องตีไปทั้งแบบว่าผมอยากเป็นโรคเท่าปากเท่าปากเปื่อยเนาะแม่นครับเพราะว่าหัวหน้าเพิ่นบอกผมฟังมันเป็นจังซี่นะเพราะว่าผมเล่าอาการให้ฟังเราก็บอกง่ายๆถ้าทําพื้นฐานไว้ก่อนนะครับครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเนาะแม่นครับมันเป็นอาการปากเท่าเปื่อยแบบบ่กินยาบ่กินอาหารนี่ให้สันนิษฐานว่าเป็นโรคนั่นก็ให้รักษาตามอาการเนาะแม่นครับแม่นรักษาตามอาการนะครับรักษาปรึกษาปศุสัตว์
เอาฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องแน่คนยังสิเลี้ยงแพได้แพแท้โอ้ยอยากสิว่าเป็นไหนเนาะครับเพราะว่าที่จริงที่จริงผมก็อยากฝากผู้คนอยากเลี้ยงใหม่อยู่ครับไปจักหน่อยเนาะครับเนาะเพราะว่าครับ1การหาแม่พันธุ์มานี่หน้านี่ถ้าบ่จําเป็นดีๆก็ให้โอดไปซะก่อนมันกลายหน้าฝนไปก่อนเพราะว่าฮู้อยู่ว่าอยากเลี้ยงครับแต่อยากให้เวียดนามฝนไปซะก่อนเพราะว่า1เจ้าไปซื้อแพแข็งแรงมาแล้วแพมันปรับสภาพบ่ขึ้นหน้าฮ้อนนี่ครับครับกลับไปแล้วมันสิ1สิให้เฮาเสียกําลังใจคือแพสิเหงาแพสิเป็นหวัดครับแบบว่าเฮาก็สิบ่มีกําลังใจว่าโอ้ยแพคือบ่ซื่นคืออยู่กับเพิ่นมันสิเป็นจังซั่นนะครับแต่ละฟาร์มนี่เจ้าก็ต้องดูแลแบบดีนะครับเพิ่นยังอยากขายเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเอาซื้อนําพ่อค้าตลาดคือจังตลาดงัวตลาดกล้วยเนาะครับเนาะอยากให้เน้นตัวนี้แหละเพราะว่าเลี้ยงทั้งที่ต้องเอาให้แบบว่าประหยัดแต่ให้ได้ของดีครับตัวนี้เพิ่นก็ฝากไว้เนาะฝากไว้นะครับมีเคล็ดลับอีหยังอีกบ่เคล็ดลับนี่เพราะว่าแพ้นี่อุ๊ยออกลูกหลายแห้งนะครับบ่มีน้องครับเงื่อนๆเลยอาหารเนาะอาหารครับคือตามที่ผมเลี้ยงมานี่หน้าฝนนี่ผมสิจับไปเลยกาวผสมปั๊บกาวหัวก็ตั้งท้องน่ะผมสิจับนี่เด้เพราะว่าหน้าฝนเฮายอมลงทุนซะครับเฮาท้าวลูกมันครับผมสิเอามากินอาหารกาวเอาเต็มปากคืออาหารเอฟอิ่มครับที่ผมลองนี่ผมลองยี่ห้อเดียวซ้ําเขาบอกว่าให้ไปลองยี่ห้ออื่นผมยังบ่ทันกล้าลองผมคือเลยลองตัวนี้แล้วผมก็ได้ว่า EPM นี่คืออาศัยได้ครับถ้าพ่อแม่พี่น้องถ้าบ่เสียก็ลองเบิ่งครับบ่เสียหายหลายครับบ่เสียหายหลายเนาะแม่ครับเรื่องอาหารนะครับแม่นครับเรื่องอาหารนี่เน้นให้เน้นเรื่องอาหารเนาะหน้าฝนสุขภาพแพ้ต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันหลายนะครับเอาคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มอยู่ไสนี่ฟาร์มนี่เอาครับอยู่บ้านหอยขยงครับตำบลหอยขยงนี่แหละครับอำเภอวารินครับจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะเบอร์โทร0844ครับ976672ครับแต่ก็ถ้าแม่นโทรมายามเช้าแห้งก็อาจสิบ่ได้รับครับโทรมายามยามที่ค่ําๆก็อาจสิบ่ได้รับครับเพราะว่าอยากหลายช่วงนั้นช่วงนั้นกําลังให้อาหารแพนําอ๋อครับอันนี้นะครับก็เพิ่นก็บอกเบอร์บอกหยังสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวมาชมฟาร์มเพิ่นนะครับแพร่เพิ่นหลายอีหลีนะครับแล้วก็การอนุบาลแพร่เพิ่นก็เป็นตะเบิงนะครับมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณอบต.ประสานนะครับมาออกเทศให้พ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็สิได้เห็นมาฟาร์มแพร่ยายหลอดนี่นะครับมันมีการใส่ใจของการเลี้ยงแพร่นี่ทุกรายละเอียดนะครับตั้งแต่การให้อาหารนะครับแพะท้องนะครับไปจนการอนุบาลแพะนะครับตอนนี้ช่วงหน้าฝนเพิ่นก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับมีการแยกลูกอ่อนนะครับมาอนุบาลนะครับแล้วก็มาให้กินสมุนไพรนะครับเพื่อสิให้แพ้นั้นลดอาการเป็นหวัดนะครับกับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับหรือว่าผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มเพิ่นก็อนุญาตนะครับชมเนี่ยมื้อนี้นะครับผมบารุสิเกตนะครับก็ขอจบคลิปลักษณะพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ